พอดีข้างบ้านเขาไหว้เจ้าเราแบ่งมาให้มีเยอะเลยฮะไหว้เจ้าใช่จ้ะไข่เจียวยำปลากระป๋องผัดผักนี่แบ๊กนายกินแต่ของพวกนี้เหรอน่าเบื่อจะไปไหนก็ไปเลยว่ะไปก็ได้ครับครับมาแล้วครับแบ๊กฝนเดียวไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมพวกฉันสบายดีมามาเข้าไปนั่งในบ้านก่อนข้างนอกมันร้อนไปไปไปเข้ามาเป็นไงมาไงพวกแกถึงมาหาฉันกันเนี่ยฉันกับฝนคิดถึงเราไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่เรียนจบใช่ๆพวกฉันก็เลยนัดกันมาหาแกนั่นแหละอ่ะนี่ของฝากจากพวกฉันพอดีว่าพวกฉันไปต่างประเทศมาจำได้ว่าเมื่อก่อนแกชอบพวกฉันก็เลยซื้อมาฝากขอบใจพวกแกมากนะไม่เป็นไรพวกฉันเต็มใจเออแล้วนี่แฟนแกไปไหนล่ะนั่นสิแฟนแกไม่อยู่บ้านเหรออยู่แต่ว่าน่าจะกำลังเตรียมขนมอยู่ในครัวน่ะขนมมาแล้วจ้าหุยน่ากินอ่ะน่ากินก็กินเยอะเลยนะพอดีข้างบ้านเขาไหว้เจ้าเราแบ่งมาให้มีเยอะเลยฮะไหว้เจ้าใช่จ้ะพวกเธอจะแบ่งกลับบ้านไปก็ได้นะว้าเอาขนมแบบนี้มาให้เพื่อนแบ๊กกินได้ยังไงเนี่ยทำไมล่ะแบ๊กขนมพวกนี้ก็อร่อยดีนะทำไมจะเอามาให้ไม่ได้แต่มันคือของไหว้เจ้าไงของไหว้เจ้าแล้วมันทำไมพอไม่ต้องทะเลาะกันหรอกพวกฉันกินได้ใช่ใช่เห็นไหมเพื่อนแบ๊กยังไม่อะไรเลยหน้าเบื่อจะไปไหนก็ไปเลยว่ะขอโทษพวกแกด้วยนะว่าเขาก็เป็นคนตรงๆแบบนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเย็นนี้พวกแกอยู่กินข้าวเย็นบ้านฉันไหมได้สิวันนี้พวกฉันว่างทั้งวันใช่ว้าเพื่อนกลับไปแล้วเหรอยังหรอกยังไม่กลับเราแบกขึ้นมาทำไมจะมาบอกว่าทำกับข้าวเผื่อเดียวกับฝนด้วยฮะทำเผื่อใช่แต่มันเปลืองนะแบกนี่ว้าอย่าทำให้ผมขายหน้าสิว้าไม่รับปากว่าจะทำเผื่อแต่เดี๋ยวกับฝนเขาสาซื้อของแพงๆมาฝากเราเลยนะแต่เราไม่ได้รวยเหมือนเขานะแบ๊กไม่เห็นต้องอยากได้อยากมีเหมือนพวกเขาเลยนาวาแบ๊กขอร้องแค่วันนี้วันเดียวถือว่าเห็นแกเพื่อนเก่าแบ๊กเถอะนะแต่ว่าทำเผื่อก็ได้งั้นเดี๋ยวเขาลงไปรอข้างล่างนะเออแล้วนี่พวกแกทำงานอะไรกันอยู่เหรอพวกฉันสองคนทำงานบริษัท CVM ฮะบริษัท CVM เลยเหรอใช่จ้าเงินดีมากเลยนะไม่งั้นพวกเราซื้อของให้แกไม่ได้หรอกดีจังเนาะดูฉันสิยังทำงานที่บริษัทเล็กๆอยู่เลยนายก็ลองไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆมาใส่แต่งตัวดีๆใช้ของดีๆไปที่ที่คนรวยๆเข้าไปกันคอนเนคชั่นจะได้เยอะๆใช่ๆบางทีถ้าแกทำแบบนั้นแกอาจจะได้งานดีกว่าพวกฉันก็ได้นะไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกแบ๊กทำไปก็สิ้นเปลืองเปล่า
ฉันก็แค่แนะนำแกนะลองคิดดูดีๆนี่ว่าเพื่อนแบ็คก็แค่หวังดีถึงมาบอกเรื่องนี้บางทีถ้าแบ็คทำตามที่เดี่ยวกับฝนพูดแบ็คอาจจะได้งานดีๆเงินดีๆเลยนะไม่มีใครได้งานเพราะแต่งตัวดีใช้ของราคาแพงๆนะแบ๊บขัดอยู่นั่นแหละไปทำกับข้าวนู่นไปไปก็ได้นี่แบ๊บฉันขอพูดตรงๆเลยนะมีเมียแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะก้าวหน้านั่นสิเมียนายขัดทุกอย่างเลยวาเขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่วาเขาก็ช่วยฉันนะเขาเป็นคนจัดการบัญชีและการเงินทุกอย่างของฉันถ้าไม่ได้วาฉันคงจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรอกแบล็คเอ้ยแบล็คไข่เจียวยำปลากระป๋องผัดผักนี่แบ๊กนายกินแต่ของพวกนี้เหรอใช่ทำไมล่ะฝนกินแบบนี้ไม่ขาดสารอาหารกันบ้างเหรอเนี่ยก็ครบ5หมู่นะแถมประหยัดด้วยพอมากินข้าวกันเถอะวาทำอร่อยนะมีแบ็คฉันอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นนะทำงานประจำอย่างเดียวมันไม่รวยหรอกแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะคือพวกฉันจะชวนลงทุนมาลงทุนกับพวกฉันไหมล่ะลงทุนอะไรหรอแล้วไว้ใจได้หรือเปล่าว้าเพื่อนแบ็คก็ต้องไว้ใจได้อยู่แล้วสิไม่เป็นไรแบ็คถ้าไม่ไว้ใจก็ลองเช็คข้อมูลในลิงก์ก่อนได้ฉันส่งไปแล้วแบ็คอย่านะแบ็คลิงก์อะไรเราก็ไม่รู้นี่เธอไม่อยากให้แบ็คก้าวหน้าหรอเธอกลัวว่าแบ็คได้ดีแล้วจะทิ้งเธอใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นวาเตือนด้วยความหวังดีนะแบ็คหรอหวังดีหรือไม่อยากให้ได้ดีฉันเตือนแฟนฉันด้วยความหวังดีพอเพื่อความสบายใจงั้นเดี๋ยวเครื่องฉันแชร์ไปเครื่องเดียวแล้วใช้เครื่องเดียวกดเอาเครื่องฉันเหรอใช่ฉันส่งไปละกดเลยคือมานี่เดี๋ยวฉันกดเองนั่นเธอนี่เธอทำอะไรลงไปแกหยุดนะอย่าทำอะไรแฟนฉันลิงนี่ก็มาจากพวกแกไม่ใช่หรอสมน้ำหน้าทำยังไงดีเนี่ยใจเย็นนะเดี่ยวเย็นบ้าเลยละมุนนี่มันฉันเปิดบัญชีเลยนะต้องไปแจ้งความเดี๋ยวแบ็คขอโทษนะวาแบ็คไม่คิดจริงๆว่าสองคนนั้นเขาจะทำแบบนี้แต่วาจะบอกแบ็คว่า
ที่วาประหยัดไม่ใช่เพราะว่าวางบแต่กว่าเราจะหาเงินกันได้แต่ละบาทแบ็คก็รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนแบ็คเข้าใจแล้วขอบคุณนะมาเรามากินข้าวกันเถอะโอเคแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีก